ากคุณผิดหวังให้ทำสิ่งนี้พรเราคือไทมัสเราคือส่วนร่วมของ Ecstatic Matter หรือพระอาจารย์นักพจน์คุณมีอะไรมากมายให้ค้นพบภายในตัวคุณเองมากจนคุณยังไม่ได้ปลดล็อกและเปิดเผยตัวคุณเองและคนอื่นๆของโรคการสำรวจภายในที่คุณจะทำจะเกิดขึ้นผลเสมอตราบใดที่คุณอดทนและเข้าใกล้มันโดยไม่ยึดติดหรือคาดหวังคุณถูกลิขิตให้พบคำตอบจากตัวคุณเองคุณควรพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวคุณเองคุณควรแตะต้องทักษะแม้จะเข้าไปในตัวคุณและคุณอยู่ในยุคที่ไม่มีอะไรมากมายให้โฟกัสนอกตัวเองเราคิดว่าบางครั้งแง่มุมเหล่านี้ของชีวิตบนโลกนั้นน่าสนใจมากกว่าการเข้าไปในบ้านและนั่นไม่เป็นไรคุณควรสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ภายนอกของคุณด้วยแต่เราขอเชิญให้คุณค้นพบความสมดุลระหว่างภายนอกและภายในนั้นบางครั้งการได้รู้จักมุมมองของคนอื่นก็ช่วยให้คุณหลั่งแสงสว่างไปกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วบางครั้งคุณต้องการการยืนยันจากคนอื่นๆและมันไม่มีอะไรผิดปกติกับเรื่องนั้นเราไม่สนับสนุนให้พวกคุณทุกคนไปอาศัยอยู่ในถ้ำหรือวัดที่ไหนสักแห่งใช้เวลาตื่นทั้งหมดของคุณในสภาพของการทำสมาธิแต่ส่วนใหญ่ต้องการความสมดุลมากขึ้นอย่างที่เรากล่าวว่ามีหลายอย่างข้างนอกนั้นที่สามารถดึงดูดความสนใจของคุณได้แต่การที่จะเข้าไปในข้างในการที่จะเข้าไปข้างในคุณจะต้องตัดสินใจนั้นและสร้างความตั้งใจที่จะทำมันและจากนั้นคุณจะต้องทำให้มันเสร็จตอนนี้เราไม่อยากจะตีตาว่ามันมีวินัยหรือพลังใจแต่เรารู้ว่าผู้คนจำนวนมากจบลงด้วยการทำลายเราดังนั้นการพูดของพวกเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตในโลกที่น่าตื่นเต้นมากภายนอกตัวเองคนบางคนหันหน้าเข้าหาตัวเองหลังจากผิดหวังจากครูหรือช่างปะปาเหตุผลที่ดีที่สุดที่จะเข้าไปในตัวคุณก็ต้องเพราะจำเป็นต้องรู้จักตัวเองจริงๆเพื่อเป็นตัวของตัวเองในโลกนี้ของคุณและการเป็นตัวของตัวเองเป็นจุดประสงค์อันดับหนึ่งของคุณภารกิจของทุกคนเต็มปริศนาที่เป็นแหล่งที่มาด้วยชิ้นส่วนที่ตัดเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองคุณสามารถเดินตามรอยเท้าคนอื่นๆและสร้างแรงบันดาลใจและคุณจะทำมันในรูปแบบของคุณเองเสมอมนุษย์ส่วนใหญ่ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องนั่งสมาธิหรือคิดทบทวนตัวเองและชีวิตเหล่านั้นยังคงมีค่าบุคคลเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่แน่นอนว่าพวกเขาอยู่โดยปราศจากความสมดุลเมื่อคุณพบความสมดุลระหว่างการกระทำกับการไม่กระทำความคิดและความรู้สึกซึ่งซื่อสัตย์ต่อตนเองและรับฟังคำแนะนำของคนอื่นเมื่อนั้นคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณสามารถประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกของคุณทั้งภายในและภายนอกได้มากน้อยเพียงใดเราขอเชิญชวนให้คุณใช้เวลาอีกสักนิดในการเข้าไปในตัวคุณทุกวันมองไปรอบๆเห็นสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่คุณสามารถเข้าถึงโดยไม่ทำอะไรนอกจากเปลี่ยนเลนที่คุณมักจะชี้ออกไปสู่ขอบเขตภายในเราสัญญาว่าคุณจะไม่ผิดหวังและคุณจะมีจิตใจที่ผ่องใสเมื่อคุณเข้าไปในโลกในครั้งต่อไปที่คุณทำและคุณจะเป็นผู้สร้างความเป็นจริงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะมีปฏิกิริยามากขึ้นและน้อยลงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนั้น
รวมถึงสิ่งที่คุณอื่นพูดและทำและคุณจะพบว่าทุกอย่างในชีวิตคุณของคุณง่ายขึ้นและมีเหตุผลมากขึ้นสำหรับคุณเพราะคุณได้ใช้เวลาไม่กี่ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อดูภายในตัวคุณเองนั่นคือคำแนะนำของเราแค่นั้นสำหรับตอนนี้เราคือไทมัสเราเป็นส่วนร่วมของ Ecstatic Matter หรือพระอาจารย์นักพจน์และเราอยู่ท่ามกลางพวกคุณเสมอครับฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าเสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบเป็นวามรมคุคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ